สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Solo Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กับกิจกรรมฟากฟ้าดาราพราวนะครับอันนี้นะฮะเห็นบอกว่าถ้าสมมติเล่นกิจนี้มีโอกาสสุ่มแจก PS5 ด้วยนะฮะไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันนะครับอันนี้นะคลิกเพื่อเริ่มนะฮะโอเคโอ้นิโคมสินะช่วงนี้ไม่รู้ใครทำการ์ดเกี่ยวกับดอกไม้ไฟแล้วเที่ยวแจกไปทั่วเลยแถมยังบอกว่าถ้ารวบรวมครบเซตแล้วจะได้เข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลรอบสุดท้ายด้วยนะเราก็ลองไปรวบรวมดูดีกว่าไม่แน่อาจจะได้รางวัลดีๆติดมือกลับมาก็ได้นะโอเคเราไปตามสเต็ปนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยคลิกที่นี่เพื่อใส่การ์ดลงในกระเป๋าใส่ปากกาโอเคแล้วยังไงต่อคลิกที่กระเป๋าการ์ดเพื่อดูการ์ดดอกไม้ไฟที่มีรวบรวมดอกไม้ไฟทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมการจับรางวัลรอบสุดท้ายคือรางวัลน่ะผมเอาตรงๆนะผมว่าผมดวงไม่ดีผมคงไม่ได้หรอกแต่ว่าไปมนเจมมันแจกไหมคลิกภารกิจประจำวันทำภารกิจที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จจะได้รับจำนวนการค้นหาการ์ดดอกไม้ไฟเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเข้าร่วมกิจกรรมรีเทวิตเดี๋ยวเราคลิปไปก่อนนะฮะคือผมไม่ได้ล็อกอินไว้นะครับก็คงจะไม่ขึ้นอะไรนะนะเรากดดิบๆนี่เลยใช่ไหมแล้วกดแชร์เลยแค่นั้นก็มีผลแล้วเนาะถึงแม้จะไม่ได้ล็อกอินนะฮะเรากดไปโหลดภาพนะครับอันนี้ไปก่อนนะเราปิดนะฮะแล้วมาดูกันนะครับอันนี้เรากดรับได้แล้วนะครับนี่ฮะเสร็จสิ้นโอเคแต่ทีนี้ยังไงต่ออันนี้มีรวบรวมการ์ดจับรางวัลสินะไหนมาดูรายละเอียดหน่อยโอ้มี iPhone มี PS5 3เครื่อง iPad mini แล้วก็มีไปมอนเจมแสดงว่าถ้าสมมุติเรารวบรวมการ์ดครบแล้วนะฮะอันนี้นะทั้งหมดนะครับถ้ารวบรวมทั้งหมดก็ได้40ไปมอนเจมนะก็ไม่แย่นะแล้วก็ไปลุ้นของรางวัลเอานะตรงนี้มีจุดดอกไม้ไฟด้วยกันนะฮะอันนี้นะก็ได้เป็นมอล่านะครับกับอันนี้นะครับมิสติกเอนชันเมนต์นะฮะมิสติกเอนชันเมนต์ออกนะครับอันนี้ก็อัพอาวุธนะทีนี้ตอนนี้เท่ากับว่าผมต้องพยายามกดภารกิจประจำวันอันนี้ใช่ไหมครับแชร์นักกิจกรรมแล้วก็ทวิตอันนี้นะฮะอันนี้ไม่รู้แต่ละวันจะเหมือนกันไหมนะนี่เรากดค้นหาดอกไม้ไฟไปตามสเต็ปนะฮะอันนี้นะเรามาดูเอฟเฟกต์กันนะครับมันจะเป็นยังไงนะโอเคได้ภาพเป็นฮิริชอนะฮะอันนี้โหใส่ปากเก๋าไว้ก่อนนะฮะกระเป๋าไม่ใช่ปากเก๋ามีกี่อันเนี่ยไม่ได้บอกด้วยแสดงดอกไม้ไฟอันนี้โอเคเราเลือกเป็นตรงส่วนของภาพที่แสดงนะครับข้างหลังได้นะแล้วแลกเปลี่ยนการ์ดคืออะไรเนี่ยเขาดูหน่อยอ๋อที่มันแลกได้แล้วมันแลกอะไรกับอะไรอ่ะโหวตเลือกการที่ต้องการส่งอู้ภาพน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราลองสุ่มให้ครบก่อนนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือคลิปนี้คือเล่นดิบมากอู้คาซือฮะได้ตั้ง10ครั้งแน่หวังว่าจะไม่สุ่มซ้ำนะสำเร็จแล้วจริงเหลือเนี่ยทั้งที่ดอกไม้ไฟอันก่อนๆจุดไม่ติดหมดเลยแท้ๆโอ้โหคนดวงดีนะฮะให้ตายสิทำยังไงถึงจุดไม่ติดขนาดนั้นมาถึงตอนนั้นไปม่อนจะเตรียมดอกไม้ไฟไว้ให้พวกเธอเยอะๆเลยนะโอเคเป็นรูปลูมีนนะครับกับเอเธอร์นะแล้วก็มีไปมอนด้วยนะฮะคู่หูคู่ฮานะฮะไปต่อนะฮะอันนี้ฉลองที่มอนสเตอร์นะครับต่อไปก็ช่วยชี้แนะด้วยนะเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกคนโอเคสงสัยนะฮะคุยกับจีนนะฮะประมาณนั้นแดร์ล็อกตรงนี้ไปต่อไปต่ออันนี้ซ้ำครับวิอ๋อนี่มันสีเทพเฮ้ทุกคนอย่าเก่งกันขนาดนั้นสิ
โอ้โหเป็นภาพที่แบบไม่ผมไม่คิดว่าจะเห็นนะไรเด้นแบบปักเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเวนตินี่ตังเซลเลยฮะใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะฮะไปต่ออุ้ยอุ้ยเอาดูผ้าไปไหนแล้วเนี่ยทินาริเอาอุ้ยไม่ทันอ่านเลยเอาไม่เป็นไรฮะนิดหน่อยไปต่อครับไปต่อ อันนี้สามสาวนะฮะดอกไม้ไฟรูปทรงเดียวกับโมลาอืมเป็นสัญญาที่ดีจริงๆโอเคเดี๋ยวไปดูนะฮะได้เป็นอะไรต่อนะครับอุ้ยชงหยุ่นก็ชิงชิวข้างหน้านั่นทำไมคึกคืนจังไปดูกันเถอะถือไอติมกำลังโดนลากอยู่สินะดูสิโกบ้านั่นเธอนี่นาประดามปิงเซียงหลิงนะครับแล้วก็โกบ้านะโปสการ์ดสวยมากหวังว่าเขาจะแจกแบบเต็มๆนะอ้าวอันนี้ซ้ำเอาใส่กระเป๋านะฮะเอาไปต่ออันนี้ก็ซ้ำนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับว่าผมแลกเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมนะนี่การ์ดครบการ์ดครบแค่นี้ได้เหรอไหนเราขอดูหน่อยสิครบแล้วจริงๆด้วยแสดงว่าไม่ได้หนักมากก็คือมันทำการแลกเปลี่ยนการ์ดได้นะครับแต่อันนี้คือผมเล่นมาแลกนะแล้วครบเลย11อันนะฮะก็อันนี้น่าจะแล้วแต่ดวงในการสุ่มหรือเปล่านะคิดว่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะอันนี้นะแล้วก็ตรงส่วนของรายละเอียดกิจกรรมไหนมาดูซิช่วงเวลากิจกรรมบนเว็บไซต์นะครับวันที่5ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นะครับอันนี้นะแล้วก็มีเรื่องของการประกาศรางวัลนะครับผลจับรางวัลนะครับวันที่13นะแล้วก็ช่วงเวลารับรางวัลในเกมอันนี้น่าจะเป็นจดหมายฮะพวกไปวันเจมนะโอเคเงื่อนไขไม่หนักนะครับแรง10นะผู้จนภัยกูจะมีคนปั๊ม ID มากดมั้ยเนี่ยแล้วก็อันนี้ฮะแนะนำกิจกรรมโอเคอันนี้คือแบบสามารถแลกเปลี่ยนการ์ดดอกไฟได้นะครับก็คือตะกี้ที่เราไปลองนะอันอื่นไม่ค่อยมีเลยนะครับก็คือเหมือนกับที่ผมลองตะกี้นะแล้วก็อันนี้มีหมายเหตุด้วยนะครับอันนี้นะขอให้นักเดินทางทุกคนล็อกอินบัญชีโฮโยเวิร์สที่ผูกกับตัวละครของเกมเกนชินอิมแพคในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถกดรับรางวัลกิจกรรมได้ตามปกติรางวัลกิจกรรมครั้งนี้จะไม่ส่งมอบไปยังจดหมายภายในเกมของผู้เล่นอัตโนมัติขอให้นักเดินทางกดปุ่มรับรางวัลก่อนก็คือต้องกดด้วยก่อนที่จะได้ของสินะไม่งั้นมันไม่ส่งให้โอเคส่งภายใน30วันนะครับวันนี้ไปเรื่อยๆนะฮะและนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นการประกาศรายชื่อนะครับรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลจะประกาศบนเว็บไซต์ประกาศวันที่13นะครับเวลาเที่ยงนะครับ UTC+8 นะขอให้นักเดินทางที่ได้ของนะครับมากรอกที่อยู่ถ้าไม่กรอกภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือสละสิทธิ์โอเคที่เหลือเป็นรายละเอียดของคนที่รับรางวัลนะฮะแบบสุ่มโดนนะครับอันนี้นะก็ลองมาอ่านกันดูได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ